เรารู้กันนะครับว่าโลกของเราเนี่ยมีรูปทรงกลมแป้นแต่ที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะอะไรเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะพาไปดูกันครับเพื่อวัดความยาวของเส้นรอบวงแนวตั้งผ่านขั้วโลกเหนือมาขั้วโลกใต้กับเส้นรอบวงแนวนอนผ่านเส้นศูนย์ศูนย์นะครับจะเห็นว่าเส้นรอบวงผ่านเส้นศูนย์ศูนย์มีความยาวมากกว่าประมาณ40กิโลเมตรเช่นนะครับที่เป็นแบบนี้นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าในขณะที่โลกยังหลอมเหลวอยู่ระหว่างกระบวนการเกิดดาวเคราะห์นั้นมีแรงหนีศูนย์กลางจากการหมุนรอบตัวเองของโลกเบี่ยงให้มวลสารเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์ศูนย์นะครับทำให้บริเวณเส้นศูนย์ศูนย์ป่องออกเล็กน้อยนะครับ